ครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานตัวมิลเลอร์ของกล่อง All-in-One ในรถ Audi A4 นะครับผมนี้ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นวิธีใช้งานนะครับเรากดลูกศรย้อนกลับ3วินะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกล่อง All-in-One ก็จะมีพวก CarPlay Android Auto แล้วก็ USB Multimedia แล้วก็มิลเลอร์นะครับผมอันนี้เราจะใช้งานมิลเลอร์นะครับเสียบสายเข้ากับโทรศัพท์iPhone นะครับผมแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับหน้าจอก็จะทำการมิลเลอร์ขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นเราก็เล่นตามโทรศัพท์เลยครับเล่น YouTube ฟังก์ชันไหนที่มันหมุนหน้าจอได้ก็จะหมุนตามนะครับผมประมาณนี้ครับผมเสียงวอลลุ่มก็เล่นจากพวงมาลัยได้เลยครับผมเล่น Google Map นะครับผม Google Map เปิดนำทางได้เลยครับผมมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ไปเป็นถนนประดิษฐ์มณีคำแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มณีคำการใช้งานก็คือจะตามหน้าจอโทรศัพท์ทุกอย่างเลยครับสามารถเล่นได้หมดเลยโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ